นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากลับมาต่อกับ Business Talk ในช่วงสุดท้ายนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของภาคบริการเมื่อกี้นี้เราไปในเรื่องของภาคปิโตรเลียมภาคพลังงานกันแล้วตอนนี้เรื่องภาคการเงินอาจารย์มองว่าการเปิดเสรีภาคการเงินเนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างครับภาคการเงินนี่ฉันคิดว่ามันต่างกับพลังงานนะคะกับโทรคมนาคมหน่อยที่มีผู้ประกอบการหลายรายตอนนี้เรามีแบงค์พาณิชย์ประมาณ20กว่ารายนะคะที่เป็นลูกครึ่งก็มีที่เป็นแบงค์ต่างชาติก็มีนะคะครับดังนั้นโดยโครงสร้างของตลาดมันเองเนี่ยมันน่าจะแข่งขันได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะไม่เหมือนกับโทรคมนาคมหรือพลังงานแต่ปัญหาที่ฉันเคยศึกษามาอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทุกอย่างคุณถอน ATM ต้องไม่เกินกี่บาทคุณโอนเงินต้องไม่เกินกี่บาทเปิดบัญชีเท่าไหร่อะไรมันบัตรเครดิตคาร์ดเท่าไหร่นะคะดังนั้นการที่เข้าไปกำหนดอัตราเพดานสูงสุดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะคะคือไม่อยากให้แบงค์เนี่ยชาร์จผู้บริโภคลำบากเกินไปแต่ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยรู้ชัดเจนเลยว่าการกำหนดราคาเนี่ยมันเป็นดาบสองคมแล้วมันแทงตัวเองทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งก็คือคุณกำหนดสูงเกินไปครับเขาก็มีกำไรกันอย่างสบายคุณกำหนดต่ำเกินไปเขาก็เลิกให้บริการอย่างในอดีตเนี่ยเคยมีการคุมราคาน้ำขวด250มิลลิลิตรไม่ให้เกิน5บาทจำได้ในอดีตกรมการค้าภายในเคยทำอย่างนั้นปรากฏมันต่ำกว่าต้นทุนน่ะเขาก็เลิกผลิตน้ำ250มิลลิลิตรผลิตมันแต่500กับ1ลิตรไอ้คนที่จะถือขวดเล็กๆก็เลยต้องแบกขวดใหญ่แล้วก็ราคาก็ไม่ได้คุมเพราะว่าเขาหนีไปผลิตอย่างอื่นนะดังนั้นไอ้กลไกที่ไปกำหนดราคาเนี่ยมันเป็นดาบสองคมแล้วก็แย่ทั้งข้างเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะคะดังนั้นการแนวคิดที่ว่าจะคุมราคาไม่ให้กำหนดราคาสูงเกินไปเนี่ยมันคือดาบที่กลับมาสนองตัวเองก็คือสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการก็กำหนดหัวกันโดยที่ไม่ต้องหัวกันก็คือกำหนดกันตามราคาเพดานหมดใช่แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการเปิดเสรีจริงเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเขาก็หัวกันด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมถ้าเผื่อไม่มีเป้านะคะเราไม่มีเป้าว่ามันจะต้องเป็น x บาท y บาทโอกาสที่เขาจะกำหนดราคาให้มันเหมือนกันหมดเนี่ยน่าจะถูกกฎหมายแข่งขันทางการค้าเล่นงานนะ ตอนนี้ไม่ถูกก็เพราะว่าเขาบอกว่าอ้าวก็มันเป็นราคาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนี่กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าในกรณีที่มีการเปิดเสรีทางการเงินจริงจะต้องมีหลายคนที่ให้ความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการเงินของประเทศหรือเปล่าอาจารย์ค่ะการเงินเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่ต้องอ่อนไหวมากกว่าสาขาบริการอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบการเงินของประเทศประเด็นหนึ่งที่เป็นการเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเผื่อเปิดเสรีการเงินแล้วเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นธนาคารต่างชาติส่วนมากเนี่ยเขาก็จะถอนเงินอันนี้น่าจะตอนวิกฤตที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์อย่างนั้นว่าแบงก์ต่างชาติจะคัดลอสก็คือยอมไม่เอาละถอนไปหมดละแต่แบงก์ไทยเนี่ยต้องยังต้องอยู่ในประเทศไทยก็พยายามที่จะเลี้ยงผู้ลูกหนี้ให้อยู่รอดอะไรก็จะมีพฤติกรรมที่ต่างกันในระดับหนึ่งนะคะก็อันนั้นก็เป็นอาจจะข้อดีข้อด้อยข้อเสียเปรียบของการที่มีแบงก์ต่างชาตินะคะแต่ดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามข้อดีมันก็มีเยอะนะคะแต่ดิฉันคิดว่าสำหรับธนาคารเนี่ยเรายังคงไม่ถึงไปจุดที่ว่าให้ต่างชาติก็มาถือหุ้นได้ 100% นะคะเพราะดิฉันเริ่มจากจุดในปัจจุบันก่อนนะคะว่ามันมีอยู่ตั้ง22เจ้าแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเรามีไม่พอมีจะไม่พอมันมีอยู่ตั้ง22เจ้าแล้วเราลองปลดล็อกแรกก่อนไหมล็อกแรกก็คือไอ้เรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยลองปลดดูซิแล้วเกิดอะไรขึ้นว่าจะมีการแข่งขันกันจริงหรือเปล่าถ้าเผื่อราคามันต้นทุนมันค่าธรรมเนียมมันลดลงพวกโอ้มีเกิดสินค้าที่หลากหลายแข่งกันอย่างนั้นเราอาจจะอย่างที่ฉันบอกว่าถ้าผมมีหลายเจ้าแล้วไอ้การเปิดเสรีที่จะได้เนี่ยมันอาจจะผลประโยชน์อาจจะน้อยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือแบงก์ต่างประเทศจริงๆแล้วก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีการแข่งขันในบางธุรกิจแต่เขาถูกจำกัดเรื่องสาขาคือแบงก์ต่างประเทศไม่สามารถเปิดสาขาได้ATM นี่นับว่าเป็นสาขานะคะอ๋อ ATM นับว่าเป็นสาขาด้วยอ๋อมิน่าเวลาที่เราถือบัตรเครดิตของธนาคารต่างชาติจะต้องไปจ่ายที่สาขาซึ่งจะมีสาขาเดียวถูกต้องเพราะเขาไม่มีนั่นเป็นการตัดไม่ให้เขาให้บริการรายย่อยได้เขาจะให้บริการรายใหญ่ได้ก็คือบริการแก่บริษัทได้ครับจริงๆแล้วบริษัทต่างบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยมีบัญชีเงินฝากกับบริษัทพวกซิตี้แบงก์อะไรหมดเลย
ราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้ ATM เขาโอนเงินให้ซัพพลายเออร์จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์มันเป็นทางบัญชีหมดไม่ใช่ไปกดตาม ATM ไม่ต้องเลยนั้นเรียกว่าโฮเซลแต่รีเทลเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีสาขานะคะดังนั้นการผ่อนปลนให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันขึ้นนะคะโดยเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องอะไรใหม่ก็ได้คืออนุญาตให้เขาเปิดสาขาได้มากขึ้นเขาก็จะค่อยๆแข่งกับประเทศไทยที่จะแข่งขันกันในตลาดรีเทลก็คือพวกเราๆนี่แหละที่ไม่ใช่บริษัทเนี่ยให้มีการทางเลือกมากขึ้นค่ะเรียกว่าสภาพตลาดก็จะเฮลตี้เพิ่มมากขึ้นด้วยพูดถึงเรื่องการปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีการคุ้มครองเรียกได้ว่าคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองเหล่าอุตสาหกรรมบริการผลเสียหรือว่าผลร้ายของการคุ้มครองเหล่านี้คืออะไรครับก็อย่างที่ได้ทราบว่าการคุ้มครองมันมีต้นทุนนะฮะต้นทุนก็คือเวลาเราคุ้มครองเขาเรากำลังจะบอกว่าบริการนั้นมันเป็นบริการที่มีราคาแพงครับอาจจะมีประสิทธิภาพคุณภาพไม่ค่อยดีทำให้เราต้องกีดกันไม่ให้ต่างชาติที่เขาให้บริการที่ถูกกว่าและให้คุณภาพที่ดีกว่าเราต้องกันไม่ให้เขาเข้ามาให้ใช้แต่คนภายในประเทศนะคะตรงนี้แน่นอนมันมีต้นทุนคือผู้ที่ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือคนไทยก็ตามธรรมดานะคะก็จะต้องใช้บริการที่มีต้นทุนสูงขึ้นมีความหลากหลายน้อยลงนะคะดังนั้นเราก็รับภาระตรงนี้แหละค่ะคิดว่าสำหรับคนไทยเองรับภาระมันยังโอเคแต่ถ้าเป็นธุรกิจไทยที่กังวลว่าตอนนี้เนี่ยภาคการผลิตเนี่ยเขาถูกแรงกดดันของการแข่งขันมากนะทุกวันตอนนี้ก็คือพวกจีนพวกเวียดนามไล่เข้ามาแล้วภาคการผลิตตัวโขยแข่งขันกันเยอะมากเขาต้องบีบคอสค่ะแล้วถามว่าเขาจะบีบคอสลงไปได้อีกแค่ไหนถ้าเผื่อเขาบีบคอสภาคของบริการการขนส่งโลจิสติกการเงินเขาบีบไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะไปสู้กับประเทศเหล่านั้นได้ยังไงคะอันนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเราต้องช่วยผู้ประกอบผู้ภาคการผลิตของเราด้วยค่ะและปัจจุบันบทบาทของทางภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในการคะในทำในการในมุมมองของการปรับเปลี่ยนเรื่องของคุ้มครองของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการนะครับคิดว่ายังไม่เห็นมีใครมีนโยบายชัดเจนนะคะประเทศไทยไม่มีนโยบายสำหรับภาคบริการค่ะมีแต่ภาคอุตสาหกรรมรเราทำทุกอย่างเพื่อภาคอุตสาหกรรมแต่ภาคบริการไม่เห็นมีใครออกมาบอกเลยว่าเราต้องการจะให้ภาคบริการเราเดินไปขนาดไหนซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นจุดบอดของประเทศไทยเลยเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าครึ่งนึงของรายได้มาจากภาคบริการและตัวเลขอีกสำคัญก็คือครึ่งนึงเกือบครึ่งนึงของแรงงานของคนไทยอยู่ในภาคบริการค่ะแปลว่าจาก40ล้านคนเนี่ย20ล้านคนเนี่ยอยู่ในภาคบริการแค่ 15% อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะคะแค่ 15% ค่ะภาคอุตสาหกรรมสร้างรายได้ครึ่งนึงแต่จ้างคนนิดเดียวครับเพราะเขาลงทุนเยอะเขาใช้เครื่องจักรเยอะแต่ภาคบริการนี่ตรงกันข้ามไม่มีเงินลงทุนใช้แต่แรงงานเยอะผลิตภาพมันก็ต่ำนะคะดังนั้นเราพูดถึงว่าเราอยากจะยกระดับรายได้การกระจายรายได้เนี่ยแหละค่ะสำคัญมากถ้าเกิดภาคบริการเรามีการลงทุนเยอะๆมีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นรายได้ของแรงงานเนี่ยภาคบริการมันจะสูงขึ้นเองค่ะไม่ต้องพึ่ง 15,000 บาทหรือ300บาทหรอกมันสูงขึ้นเองค่ะเรามีการลงทุนมีการลงเอาเครื่องจักรมาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่าจ้างก็ต้องพุ่งเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปบังคับมันใช่ค่ะและในรีเสิร์ชมีอาจารย์มีจุดหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงว่าการคิดนอกกรอบ AEC ค่ะหมายความว่าอย่างไรครับดิฉันไม่เห็นด้วยกับการที่เราไปนั่งคอยให้ AEC มันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทุกคนทำแบบนี้หมดเลยนะจ๊ะทุกคนรอไว้ไม่ถึง3ปี AEC มาแล้วใช่แล้วเราก็นั่งรอคอยให้มันเกิดเราก็ไม่ทำอะไรบอกเราจะลุกขึ้นมาเมื่อ AEC เกิดขึ้นนะคะซึ่งดิฉันก็เกรงว่าหนึ่งไม่แน่ใจมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเผื่อมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆแต่การที่เรานั่งรอทุกวินาทีมันมีต้นทุนอย่างมหาศาลจากการที่เราไม่ทำอะไรเลยกับภาคบริการเราดังนั้นดิฉันอยากจะเสนอว่าหันมามองตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปมอง AEC เป็นตัวช่วยหรือเป็นหรือใครที่จะมานั่งสั่งเราเรามองตัวเองว่าตอนนี้ภาคบริการของเราตัวเลขที่นำเสนอเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาเยอะด้วยแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากไอ้ Middle Income Trap เป็นตัวถ่วงทำให้เราไม่สามารถกระจายรายได้เพราะว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานเนี่ยจะจมปลักอยู่กับภาคบริการที่มีผลิตภาพต่ำนะคะถ้าเผื่อเรามองตรงนี้แล้วเราก็มาแก้ปัญหาเราเองนะว่าเราจะแก้ปัญหาจะทำให้ภาคบริการเราเนี่ยมันเดินหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเหลือไปมอง AEC ครับดังนั้นที่อยากจะให้ประเทศไทยต้องมีโรดแมปเกี่ยวกับภาคบริการโรดแมปเกี่ยวกับภาคบริการของเราเองไม่ต้องไปพึ่ง AEC โรดแมปพึ่งตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับภาคบริการเราแต่ปัจจุบันเท่าที่ฟังดูไม่ว่าจะเป็นรีเสิร์ชที่บอกว่า 50% ของเงินลงทุนทุกในภูมิภาคอาเซียนลดลงไปที่สิงคโปร์ทั้งสิ้นการที่เรายิ่งเปิดเสรีทุกๆอย่างแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
เงินทุกบาทมันไม่ไปลงที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่หรอครับอาจารย์ค่ะที่รายงานนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะว่าขนาดยังไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันนะเงินลงทุนครึ่งนึงมันจะไปกระจุกที่สิงคโปร์ถ้าเผื่อมีการให้สิทธิประโยชน์นะคะหมายความว่าถ้าเผื่อคุณเป็นบริษัทที่อยู่ในอาเซียน คุณสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้ 70% ปุ๊บเนี่ยสมมติบริษัท Microsoft สมมตินะนี่ก็เขาอยากจะให้บริการโทรคมนาคมหรืออะไรก็ตามเขาก็ไปลงทุนที่สิงคโปร์ตั้ง Microsoft วงเล็บสิงคโปร์ปุ๊บเขาเป็นบริษัทอาเซียนแล้วนะครับขึ้นอยู่กับนิยามว่าอะไรคือนักลงทุนอาเซียนแต่นิยามที่ใช้ใน WTO เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่สัญชาติของผู้ถือหุ้นนะคะอยู่ที่ว่าเขาจดทะเบียนที่ไหนดังนั้นถ้าเผื่อบริษัทอเมริกันหรือบริษัทยุโรปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ปุ๊บเขาสามารถเป็นนักลงทุนอาเซียนเขาใช้สิทธิ์ของ AEC ได้เลยได้เลยได้เลยและเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านทางสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาถือหุ้นได้ 100% นี่ใช่ไหมคะสิงคโปร์เขาไปลงทุนเป็นบริษัทสิงคโปร์ก็ถือหุ้นใน 100% ในบริการงั้นเขาก็ผ่านจากสิงคโปร์มาประเทศไทยงั้นเงินมันจะยิ่งเทไปที่สิงคโปร์ซึ่งเปิดรับเงินลงทุนอย่างเต็มที่เขาสบายค่ะงั้นไทยเราเคยมีนโยบายส่งเสริมให้เราเป็นเฮดควอเตอร์ไม่มีทางเกิดขึ้นเราล้มเหลวมาก BOI เคยพยายามจะส่งเสริมให้ไทยเป็นเฮดควอเตอร์ไม่ได้รับความสำเร็จเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะสภาพอย่างนี้ใครเขาจะมาเป็นตั้งไทยเป็นเฮดควอเตอร์แบบนี้สถานการณ์ปัจจุบันอาจารย์มองว่า BOI ควรจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างดิฉันก็เคยเป็นคณะกรรมการ BOI ในช่วงสั้นๆนะคะก็พบว่าแนวทางการส่งเสริมการลงทุนนั้นมันไม่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจนะครับคือเน้นแต่เรื่องอุตสาหกรรมต้องบอกตามตรงว่าเราไม่สามารถพึ่งพาอุตสาหกรรมที่จะนำสู่ให้ประเทศไทยขยายตัวเหมือน 7-8-90% เหมือนในช่วง20ปีที่ผ่านมาตอนนี้ growth เราลงมาแล้วค่ะเราถึงได้เรียกว่า middle income trap หมายความว่าเราไม่สามารถ sustain หรือรักษาไอ้อัตราการขยายตัวสูงๆเหมือนในอดีตได้มันหมดแล้วเวลามันหมดสิ้นลงแล้วนะคะเราประจมอยู่ที่ 4-5% อย่างมากก็ 5% คุยกันอยู่แค่นี้โดยที่เราก็พยายามจะสนับสนุนแต่ภาคอุตสาหกรรมทั้งที่คู่แข่งทางภาคอุตสาหกรรมมีทั้งจีนมีทั้งไต้หวันนับวันมันจะ 4-5% มันก็จะยากขึ้นอีกหน่อยมันจะเหลือ3หรือ2หรือ1ตายแน่ค่ะเราตายแน่ๆเราอยู่แทรปอยู่ตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้ฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเราขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าภาคบริการเราเป็นอย่างนี้เราต้องใช้ภาคบริการเราเป็นตัวที่จะให้ผลิตภาพมันสูงและ growth ตอนนี้เราต้องมาหันมองว่าจะทําให้ภาคบริการเป็นตัวผลักดันเป็นหัวจักรของการเศรษฐกิจไทยในการขยายตัวเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมตัวภาคที่เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วว่าตัวภาคบริการของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยล้วนมีขนาดที่ใหญ่กว่าภาคอุตสาหกรรมทั้งสิ้นและเป็นหัวจักรในการทางเศรษฐกิจที่สร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์นะครับผู้อำนวยการวิจัยจากฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา TDI ครับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจากขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของ Business Talk ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 น.เป็นต้นไปที่นี่ทีเดียวครับกรุงเทพธุรกิจทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับ